กลรณรงค์กันทุกที่นะคะว่าขับช้าๆเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนิราภัยด้วยจะได้ปลอดภัยนะคะมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ก็ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นขึ้นแล้วด้วยนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็รณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังพร้อมกับส่งเสริมการเล่นน้ําตามประเพณีวิถีของเราแบบไทยๆนะคะไปดูบรรยากาศกันนะคะวันนี้พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนหรือว่าสอปทอช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ ตั้งแต่11ถึง17เมษายนนี้นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการรณรงค์สร้างการสัญจรปลอดภัยสงกรานต์2,561ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรค่ะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเลยนะคะในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดอุบัติเหตุไม่ให้เกิดการสูญเสียแล้วก็เน้นทำงานเชื่อมโยงกับชุมชนอาสาสมัครในการจัดตั้งด่านชุมชนเฝ้าระวังและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายรองรวมไปถึงถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านควบคู่กับ การรณรงค์สร้างเจตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบเราใช้คำว่าเคาะประตูบ้าน ừ, นะคะ,คะไปแบบเคาะเลยให้ทุกคนที่จะขับรถ ừ, เนี่ยจะได้เดินทางด้วยความระมัดระวงังปลอดภัยนะคะแล้วก็ยังมีการกำชับทุกจังหวัดค่ะส่งเสริมการเล่นน้ำสงกรานตามประเพณีวิถีไทยจัดกำลังดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่เล่นน้ำสงกรานรวมถึงมีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือไปถึงจุดเกิดเหตุท,ทุกพื้นที่ค่ะปีนี้นะคะไม่มีการตั้งเป้าตัวเลขการสูญเสียแต่ว่า จะต้องร่วมกันทำให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดเน้นเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงใน198อําำเภอและ1เขตใน6มาตรการสำคัญเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงคือด้านคนถนนยานพาหนะดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวความปลอดภัยทางน้ําและการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดด,ด้วยค่ะ